ครับสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูการตัดต่อนะครับวันนี้ก็จะตัดบล็อกของวันที่ถ่ายวันก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วแกะกันสดๆเลยละกันนั่นก็คือขาสแตนไมค์นั่นเองมันก็จะเอาไว้ติดกับโต๊ะซึ่งไม่รู้ว่าโต๊ะผมติดได้หรือเปล่าแกะเลยขานะครับมีหัวไมค์เอาตัวแคลมไม่ถึงครับขอบโต๊ะไม่ถึงต้องเป็นขอบเตียงแทนด้านนี้ฟึ๊บไม่ได้สิจริงมันเอาไว้แบบติดไมค์นะครับเพื่อจะบล็อดคาสต์เป็นดีเจเป็นลงเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะยึดไว้กับโต๊ะนะครับแล้วเราก็จะขยับได้แบบฟรีสไตล์ชอบเลยครับผมก็ถึงเวลานะครับที่จะมาตัดต่อให้ดูแล้วกันถือว่าไม่ได้มาสอนอะไรนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะก็ดูว่าการตัดวอล์กครั้งแรกสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วกันมันเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มทำ YouTube หรือเป็นทำวิดีโอตัดต่อทั้งหลายนะครับมันก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะฮะวอล์กแรกก็คือวันที่9มกราคมนั่นเองวันนั้นถ่ายเป็นทีเซอร์ของช่องนะครับถ้าเกิดใครอยากดูก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายวอล์กในการทำไปด้วยก็คือเอาฟุตทั้งหมดมาเรียงแล้วผมที่เห็นเนี่ยครับก็คือตรงนี้เป็นเสียงของกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเสียงถือว่าโอเคเลยจริงๆเอามาใช้ได้เลยแต่ว่าผมใช้อันนี้ด้วยก็คือเป็นเทสแคมนะฮะบูมไมค์นะครับซึ่งมีใส่เมมโมรี่การ์ดในตัวได้นะครับจะเห็นเป็นลายข้างล่างนี้อีกอันหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเสียงโอเคเลยแต่ว่ายังเซตอะไรไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆปรับไปนะครับแต่ละคลิปเพราะว่าทำงานพวกนี้มันเหมือนต้องเรียนรู้ไปในกระบวนการนะครับคือเรารู้คร่าวๆแหละแต่เวลาใช้จริงเราไม่สามารถรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องคอยเช็คคอยดูนะครับตอนนี้ก็คือเอามาซิงก์กันกับเสียงกล้องนะครับผมจะซิงก์โดยใช้โปรแกรมProlo Eye นะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาสอนใช้ Prolo Eye กันอีกคลิปนึงเลยละกันนะฮะวันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนนะก็คือพอซิงค์เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเรียงเนื้อเรื่องยังไงนะครับซึ่งตอนถ่ายเนี่ยมันจะมีฟุตที่ผมทำทีเซอร์ปนอยู่ด้วยตัวนี้มันก็เลยจะดูเยอะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ยาวเท่านี้นะครับเราดึงอันนี้ไปก่อนเลยละกันเพราะมีเทคน่าจะมีเทคนะครับเข้าสู่ AG Channel นะครับวันนี้เป็นวอล์ก number 1ของผมนะฮะการเซตค่าของคีย์ช็อตคัททั้งหลายเนี่ยแล้วแต่คนถนัดเลยครับผมตั้ง default เป็นแบบ final cut นะครับเพราะตอนเริ่มตัดเนี่ยใช้ final cut เยอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาใช้พี่เมียก็คือตั้งเป็น final cut แต่ว่าปุ่มบางปุ่มก็ไปเซตได้เองได้นะครับผมตั้งอย่างเงี้ยผมไปตั้ง V ให้มันสามารถคัททั้งหมดได้นะครับแล้ววันก่อนก็ไปดูคลิปมาอีกคลิปนึงนะครับเขาก็จะสอนวิธีคัทให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเป็นคลิปสอนตัดวอล์กโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะใช้เทคนิคนี้นะครับพอซิงค์แล้วมันก็จะทุกอย่างจะมาอยู่ในนี้หมดละก็จะมาเลือกจากตรงนี้เลยอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแล้วแต่อันนี้คือจริงๆทำไปแล้วล่ะคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมันนะครับมันก็จะยาวๆนะครับก็ดูว่าเท่าไหร่ครับแล้วก็ตรงนี้ผมอาจจะใส่เป็นไตเติ้ลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็แปะไกด์ไว้ก่อนจริงๆสามารถใส่ไปเลยก็ได้นะครับอย่างนี้ผมก็ใส่ไปเลยอย่างนี้อันนี้แล้วแต่ใครจะดีไซน์ยังไงนะครับว่าจะใส่เลขใส่รหัสใส่อะไรก็แล้วแต่เหมือนเป็นไตเติ้ลของคลิปแต่ละคลิปเองนั้นเดี๋ยวหาแบ็คกราวด์มาใส่อีกทีนะครับเราก็วางไว้ก่อนไกด์ไว้ก่อนว่าเราจะทำตรงนี้เป็นไตเติ้ลหรือใส่เพลงใส่อะไรนะฮะก็พยายามทิมให้มันสั้นๆจริงๆพอถ่ายในห้องมันก็จะไม่มีภาพอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้ผมก็ถ่ายเป็นทำแล็บไว้นะครับเอาไว้ขั้นเรื่องนั่นเองมันอาจจะยาวเกินไปสำหรับที่จะอยู่ในคลิปนี้นะครับเราก็สามารถเร่งมันไปได้อีกสักครึ่งนึงเราสปีดดูเรชั่น200ปุ๊บมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเป็นเท่าตัวผมเซตต่อไว้ก็คือพอจบทำแล็บปุ๊บเนี่ยเราพูดต่อโอเคอันไหนที่เราบ่นมั่วตัวเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไปเลยเร็วๆปุ๊บปุ๊บพอถึงตรงนี้นะครับ
เหมือนไม่ได้พูดอะไรแล้วเป็นแอคชั่นเราสามารถใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างได้นะอาจจะคัดแต่ละแอคมาชนหรือเราจะสปีดไปก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ชอบสปีดมันจะดูตลกนะครับอาจจะต้องคัดแบบจืดๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับมันมีเทคที่ถ่ายในทีเซอร์มาเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับเราอาจจะคัดไอ้ที่ไม่ได้ใช้เอามาใส่ในบล็อกอันแรกได้นะครับมันก็จะเต็มเรื่องซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกครับมันก็อยู่ในห้องอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันช่วงนี้ก็จริงๆกำลังคิดว่าจะใส่เป็นพวกเอาเทคที่พูดผิดนะครับแต่ดูแล้วมันอาจจะยาวเกินไปก็คงจะต้องคัดไวๆนะฮะเป็นแบบแต่ละจุดอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเรามาทริมกันอีกทีนะครับว่าเราจะใช้ขนาดไหนอะไรยังไงโดคลิปโดยรวมก่อนนะครับก็ใส่นิดๆหน่อยๆนะครับบางอันก็ได้เห็นกันอยู่ในทีเซอร์แล้วและบางครั้งผมอาจจะมารีวิวก็ใส่เป็นรัวๆได้นะครับเพื่อความและยังมีโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่จบนะครับก็จะต่อกับทำแล็บฟาสต์สปีดพอดีนะครับปึ๊บมาก็ไม่ได้เป็นถือเป็นการสอนนะครับถือว่าผมมานั่งตัดให้ดูแล้วกันใครสงสัยอะไรสามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะทำเป็นคลิปแยกแต่ละเรื่องให้นะครับมันเป็นเทคนิคจุกจิกจิกนะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องถามนะครับจะใช้แท็กเสียงตัวของข้างล่างนี้เป็นหลักนะครับตัวบนผมก็จะทับไปเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันจะต้องถูกปิดหมดนะครับตรงส่วนนี้ผมเปิดคอมไปด้วยแล้วก็บันทึกภาพไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพในคอมนะครับที่เราพูดถึงหน้าจอคอมนะครับแล้วแต่อันนี้ใครจะไม่ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเล่าเรื่องอีกแบบนึงโดยที่เราใช้หน้าคอมไปด้วยอย่างเงี้ยเวลาเรากดซื้อกดอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหมือนเราให้เห็นว่าเราทำอะไรอยู่นะฮะอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่ทำแบบนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับต้องมาคอยอัดภาพในคอมอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาซิงเสียงให้ตรงกันอีกนะครับซึ่งคลิปเนี้ยผมไม่ได้ใส่ไมค์ไว้มันก็เลยไม่มีเสียงนะครับก็ต้องเอามาดูเราพูดตรงกับภาพตรงไหนแล้วค่อยไปแปะใส่ทีหลังนะครับเดี๋ยวตัดคำก่อนนี่จะพูดยืดเยื้อมากแล้วก็แบบเหมือนเราอะไรเงี้ยครับอย่างคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงๆพูดไว้เยอะมากแต่ว่าเราก็จะมาตัดเฉพาะที่ส่วนสำคัญเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ใส่ไปทั้งหมดตรงนี้ผมอาจจะใส่เป็นอินเสิร์ตของวันนั้นที่ถ่ายนะครับแล้วลืมใส่ในทีเซอร์มึนจริงๆครับ ถ่ายของในห้องอะไรไว้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะปึ๊กใส่ไปรัวๆนะครับตรงช่องนี้นะครับแล้วก็มาจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่อนนี้เราก็จะไปแปะใน YouTube เป็นตอนจบตูดนะครับก็ไปยาวๆไปแล้วก็แปะเป็นช่องๆอย่างนี้นะ3นาทีนิดๆนะครับแต่ยังถือว่ายาวสำหรับคลิปแบบนี้นะเพราะว่ามันนั่งคุยอย่างเดียวเลยเทคนิคทำเสียงของผมก็จะง่ายๆครับใช้เวลาอันรวดเร็วนะครับเราออดิโอเกนแล้วคลิกนัมเบอร์ไลท์ออลพีคอันล่างสุดเนี่ยมันจะปรับของแต่ละอันแต่ละคลิปนะครับแต่ละคลิปมันก็จะเป็นเซตค่าที่เราตั้งไว้ตรงนี้ผมจะตั้ง0ไว้แล้วผมจะไปใช้ตัวมิกเซอร์ตรงนี้ปรับแต่ละแท็กเอาอีกทีนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเกณฑ์แยกทีละคลิปหรืออะไรเงี้ยนะผมจะดูว่าตรงไหนมันพีคตรงไหนมันดังแล้วค่อยมาดึงอีกทีนะครับหรือว่าตรงไหนเบาค่อยดันอีกโดยใช้คีย์เฟรมอย่างนี้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ติ๊กเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในบางส่วนได้นะครับเดี๋ยวคลิปที่ถ่ายวันนี้นะครับก็คงจะตัดยากเหมือนกันเพราะว่าได้อัดหน้าจอไว้แล้วก็ถ่ายตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็เสียงอีกนะครับเสียงที่ตรงนี้อีกนะครับซึ่งอาจเอาไว้ซิงค์ในคอมนะครับเกี่ยวกับภาพในดิสเพย์กับกล้องนะครับก็จะมีการโปรเซสอีกอย่างนึงเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นภาพในคอมหมดเลยนะครับอาจจะตัดหน้ามานิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นที่หน้าแต่ว่า
เราเอาภาพมาประกอบตอนซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็อาจจะใส่เป็นภาพอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเราถ่ายในห้องเราก็จะใช้ภาพในห้องนี่แหละอันนี้คืออีกอย่างนึงครับเวลาเราลากคลิปมาแล้วเราไม่อยากให้มันทับอะไรเรากดคอนโทรลค้างไว้มันก็จะดันไปนะครับนี่อันนี้เป็นเทคนิคอันนึงนะครับสำหรับการ import ไฟล์อย่างบางทีเรามีกล้องหรืออะไรที่อัดเป็นสเตอริโอมานะครับเราอยากแยกแทร็กให้มันเป็นซ้ายขวานะครับเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับก่อนที่จะ import ไฟล์เข้ามานะครับให้เป็นโมโนปุ๊บเราโยนอะไรมามันก็จะกลายเป็นโมโนนะครับเราสามารถลบทิ้งหรือเอามามิกแยกได้นะครับหรือว่าถ้ามาเป็นเพลงหรืออะไรเราก็สามารถใช้เดิมๆของมันได้นะครับอย่างนี้ดึงเพลงมามันก็จะมาเป็นคู่นะครับออลันนะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะใช้มิกซ์ตรงนี้จุดประมาณนี้มันนี่เป็นหัวเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการเปลี่ยนมูดในแต่ละช่วงของวิดีโอนะครับนี่สามารถใช้ได้ในทุกการตัดต่อนะครับก็คือเปลี่ยนเพลงนั่นเองง่ายๆครับขึ้นหัวเพลงใหม่นะครับ ห้องรกมากครับผมดูอลังการเกิดก็กวาดห้องถูห้องเรียบร้อยครับว่าโอเคอ่ะน่าจะเรียบร้อยนะครับแต่อาจจะต้องมีการทำธีมสีนะครับว่าเราจะให้คลิปวอล์กเป็นโทนไหนอะไรไงก็จะดึงสีให้มันมาตรฐานก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะใส่เป็นข้างบนขึ้นมาให้มันเป็น adjustment layer เห็นเขาทำนะครับผมไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันไม่เคยทำนะครับอันนี้ปึ๊บอ๋ออย่างนี้เราสามารถเอามาใส่ข้างบนได้นะครับเราสามารถใส่ทุกอย่างไว้ในนี้แล้วมาปกข้างบนอย่างนี้ได้อ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่ที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแต่ว่ามันจริงมันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็เก่าแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่านั้นเองแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเกลี่ยสีนะครับเกลี่ยภาพเกลี่ยให้มันเท่าๆกันก่อนเอาคร่าวๆนะครับไม่งั้นเสียเวลามากนะครับในการทำบล็อกแล้วมันต้องมาทำสีโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะ adjust เป็นขาวดำแบบสีเปียนิดๆครับในคลิปที่เป็นคลิปทีเซอร์นะครับจะได้เหมือนแยกส่วนออกไปว่าเราไม่ได้เป็นวอล์กในวันนี้นะครับมีเอฟเฟคตัวนี้ครับชื่อว่าโมโจชอบมากเลยแต่ว่ามันจะต้องเรนเดอร์นะครับมันเป็นปลั๊กอินแต่ว่าสีมันต้องปรับนิดนึงมันก็จะเลือกโทนความโหดของมันได้นะครับเราจะไม่เอาโหดมากตัวนี้ใช้ง่ายมากครับลองปลั๊กอินตัวนี้มาใช้ดูอยู่ในเซตของ Red Giant นะฮะถ้าเป็นตัวลุกก็จะได้ปรับละเอียดกว่านี้แต่ว่ามันนั่นแหละครับมันปรับละเอียดแล้วมันเสียเวลาครับ ถ้าเราไม่อยากให้มันเยอะมากแล้วก็เราว่าสีนี้ 0% โอเคใช่ไหมแล้วเราไปปรับตรงอื่นเราก็สามารถมาปรับให้มันเบลนกับฟุตดั้งเดิมมันได้นะครับมันก็จะไม่ซีดไม่อะไรขนาดนี้ว่าผมว่าเนี่ย
น่าจะเป็นโทนนี้กำลังฮิตนะครับเหมือนทอยคาเมล่าสีจะตุ่นๆหน่อยก็ใครงงตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาแยกเป็นคลิปๆเอาแล้วกันนะครับแต่ละเรื่องเซฟพิเศษนะครับโมโจฮะเราเซฟไปแล้วเดี๋ยวพอร็อกต่อไปเราก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ในพรีเซตนี้นะฮะแล้วเราก็เอามันออกมาไว้ตรงนี้ได้นะครับเซตได้ทุกอย่างนะครับเราเซตพรีเซตอย่างนี้ผมเซตสีบวกไว้สีลบไว้อะไรเงี้ยได้หมดทีนี้เราอาจจะเล่นให้มันแค่เป็นสีที่ลงไปเฉยๆลงได้อีกนะครับออกสีเปียนิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดต่อนะครับก็อันนี้ใช้เวลามาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆมั้งครับประมาณในการตัดต่อวอล์กอันหนึ่งนะครับมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าเกิดใครอยากทำทุกวันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมอาจจะทำในวันที่มีอะไรพิเศษเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเกิดได้ความรู้อะไรใหม่ๆแล้วกันนะครับแล้วก็กด Subscribe ไว้เดี๋ยวมีอะไรให้ดูหรืออยากรู้อะไรถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรู้เดี๋ยวจะมาตอบให้ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด